นะคะก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแอดเช็คไฟล์นะคะก็คือเลือกไฟล์โมเมนต์นะคะเราจะได้หน้าต่างขึ้นมาคู่กันถึงหน้าต่างนะคะซึ่งหน้าต่าง environment.php นะคะเราต้องกด F10 ออกไปก่อนกดให้ไปหน้าหลักก่อนถ้าบางคนยังเข้าไม่ได้นะคะให้ไปที่หน้าให้ไปที่หน้าหลักของ Integrator ก่อนนะคะแล้วก็เลือกคำเลือกปุ่มคำสั่งที่3นะคะแล้วก็เลือก environment.rec นะคะโอเคทีนี้การกำหนดเช็คไฟล์ค่ะเราจะกำหนดเช็คให้แต่ละตัวแปรเลยกำหนดฟังก์ชันในการควบคุมตัวแปรแต่ละตัวแปรเลยนะคะเริ่มจากตัวแปร ID ตัวแปรแรกนะคะตัวแปร ID เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าสมมติถ้าเกิดว่า subject ที่จะเข้าในงานวิจัยของหมอเป็นหลักร้อยถึง300เพราะฉะนั้นตรง ID เนี่ยค่ะเราจะกำหนดเลยว่าให้มันเป็นแค่1 300เท่านั้นนะคะที่จะยอมไม่คีย์ได้วิธีการกำหนดเลนส์นะคะให้ไปที่ถ้าตอนที่เราให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปรที่ต้องการกำหนดก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ตัวแปร ID นะคะขั้นตอนที่สองก็คือเรากำหนดเลนส์ใช่ไหมคะให้เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ในช่องเลนส์ในลีกอลค่ะในหน้าต่างเช็คนะคะให้เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ตรงเลนส์ในลีกอลแล้วเราก็กำหนดเลนส์ลงไปในการพิมพ์ตัวเลขที่เป็นค่ามินิมัมที่สุดก็คือ1ถึงก็ใช้เครื่องหมายขีดธรรมดานะคะถึง300นะคะนี่ตัวแปร ID เนี่ยแล้วแต่เราจะกำหนดทีนี้พี่สมมติว่าพี่มีผู้ร่วมวิจัยหรือคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด300คนงั้น ID ที่พี่จะเซตขึ้นก็คือ1300เท่านั้นก็คือกำหนดช่วงงั้นการคีย์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะรันเลขก็คือคีย์ได้แค่1300นะคะอันนี้อาจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ดูทีนี้ตัวแปรตัวต่อไปที่เราจะกำหนดเช็คก็คือ SN นะคะให้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ตัวแปร SN นะคะอันนี้เนื่องจากมันเป็นไฟล์ Enrollment เพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้าในการวิจัยของหมอเนี่ยค่ะ1คนจะต้องมี1 record เท่านั้นถูกไหมเพราะเขาเข้า Enroll เข้ามาในโครงการ1คนต้องมี1 record เราต้องการจะบอกว่า SN ของคนไข้เนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นเรียกว่า key unique หมายถึงว่าสามารถ key ได้1คน1ครั้งเราคีย์ HN ซ้ำเนี่ยตัว Integrator เนี่ยมันจะ detect ได้ว่ามันมี duplicate ก็คือคีย์ข้อมูลลงไปแล้วไม่ให้คีย์ซ้ำลงไปอีกนะคะวิธีจะกำหนดให้มันเป็นคีย์ unique นะคะให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปร HN นะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม edit ที่หน้าต่างเช็คนะคะกดปุ่ม edit นะคะได้ไหมคะมันจะมีบล็อกของคำสั่งขึ้นมานะคะคือตัวข้างบน HN เนี่ยเป็นชื่อตัวแปรแล้วก็ตกท้ายด้วยลงท้ายด้วย n ก็คือเป็นบล็อกของคำสั่งนะคะระหว่างบล็อกของคำสั่งนะคะให้พิมพ์คำว่า key แล้วก็เว้นวรรคอยู่นี้นะคะแล้วก็วันนะคะเห็นไม่เอ่ยที่ขยายนะคะหน้าต่างอีดีนะคะให้พิมพ์อันนี้ลงไปที่ขยายหน้าต่างที่เขาเอ็นโดเข้างานวิจัยของเรานับจากวันที่เข
รือนับจากวันที่ใดแดกโรคนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณอายุเนี่ยหมอจะต้องรู้วันเกิดคนไข้นะคะรู้วันที่หมอต้องการจะนับอายุเขานับวันไหนวันที่แอนโดเข้าโครงการวันที่ให้ทรีทเมนต์วันที่ใดแดกวันแรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของตัวอย่างของเราเนี่ยค่ะเราอยากรู้อายุของคนไข้นะวันที่เขาเอ็นโรลเมนต์เข้างานวิจัยของเราเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือเดทออฟเอ็นโรลเมนต์ถูกไหมคะแล้วก็เดทออฟเบิร์ธใช่ไหมคะข้อ3และข้อ4ทีนี้การคำนวณอายุถามว่าคำนวณยังไงนะคะวิธีการคำนวณอายุก็คือให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปรเดทออฟเบิร์ธนะคะความหมายคือว่าหลังจากที่เราคีย์ข้อมูลอายุคนไข้แล้วเนี่ยพอเราเคาะเอนเตอร์เนี่ยเราจะสั่งให้โปรแกรมคำนวณอายุให้นะคะวิธีการก็คือให้เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปร date of birth นะคะแล้วเลือก edit ค่ะเลือกปุ่มคำสั่ง edit เหมือนเดิมนะคะหมอจะเจอบล็อกของ command date birth นะคะบล็อกของ command date birth นะคะทีนี้ระหว่างบรรทัดอะค่ะให้เราพิมพ์คำสั่งลงไปนะคะวิธีการก็คือเหมือนเขียนสูตรคณิตศาสตร์ธรรมดานะคะตัวแปรอายุในที่นี้เราใช้คำว่า age ใช่ไหมชื่อตัวแปรคือ age นะคะก็คือให้เราพิมพ์ลงไปนะคะเหมือนเขียนสูตรคณิตศาสตร์นะคะอายุเท่ากับนะคะวิธีการคืออะไรคะ date enrollment date enrollment เราใช้ชื่อตัวแปรว่าอะไรคะ date e ใช่ไหมมา date e date enrollment คือ date e โอเคนะคะ date e นะคะลบด้วยอะไรคะ date b ถูกไหม date e ลบ date b ใช่ไหมคะก็คือ date birthนะคะแล้วก็ปิดวงเล็บนะคะทีนี้ถ้า date e ลบ date b เนี่ยค่ะหน่วยที่ได้มันจะเป็นหน่วยวันถ้าหมอต้องการอายุที่เป็นหน่วยเป็นปีก็ให้ใส่หารใช่ไหมคะหารด้วย 365.25 ให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะพอพิมพ์สูตรเสร็จแล้วก็ให้กด accept and close ค่ะกด accept and close นะคะตัวแปรอายุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้โปรแกรมมันคำนวณให้เนี่ยพอเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ตัวแปรอายุเนี่ยเราต้องการจะบอกว่าตรงตัวแปรอายุเนี่ยไม่ให้เคอร์เซอร์มันผ่านเพราะว่าเราคำนวณให้เสร็จแล้วหลังจากที่เราคีย์ข้อมูลเดทออฟเบิร์ธไปแล้วพอเคาะ enter ปั๊บเนี่ยมันจะคำนวณอายุให้แล้วเราไม่ต้องการให้เคอร์เซอร์เนี่ยค่ะมันผ่านตัวแปรอายุนะคะวิธีการก็คือให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปรอายุนะคะแล้วกด edit ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า no enter ติดกัน no enter นะคะพิมพ์คำว่า no enter ติดกันไปเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะใครไม่ทันต่อนะคะยกมือได้นะคะพิมพ์คำว่า no enter ติดกันธรรมดาเลยค่ะระหว่างบล็อกของคำสั่ง age นะคะเนี่ยค่ะพิมพ์คำว่า no enter ธรรมดาติดกันนะคะ no enter ติดกันเสร็จแล้วกด accept and close เหมือนเดิมนะคะเป็นการกำหนดเลื่อนไขนะคะในการคำนวณอายุว่าหลังจากคำนวณอายุแล้วเนี่ยเคอร์เซอร์ไม่ต้องผ่านนะคะป้องกันว่าถ้าเกิดว่าเราคีย์ข้อมูลเดทเอาเบิร์ตไปแล้วเนี่ยถ้าเคอร์เซอร์มันตกไปอีกบางทีเราอาจจะเผลอไปคีย์ข้อมูลทับลงไปนะคะได้ไหมคะ